สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูก๊อฟและคุณครูประทีปค่ะในกิจกรรมคณิตคิดสนุกเอ๊ครูทีปคะวันนี้เราอยู่ไหนกันคะว้าวเราอยู่ใต้ท้องทะเลค่ะครูก๊อฟอ๋อค่ะครูทีปวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักเลข1และเลข2ในท้องทะเลกันนะคะครูก๊อฟคะเจอหอยมุกค่ะเราลองมาเปิดดูกันไหมคะว้าวไข่มุกสวยมากเลยค่ะไข่มุก1เม็ดมีค่าเท่ากับ1เลข1อ่านว่า1มีค่าเท่ากับ1เรามาดูกันนะคะว่าเลข1เขียนอย่างไรเลข1ลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวาแล้วลากตรงลงมาครูทีปคะครูทีปคะเห็นอะไรไหมคะอ๋อโลมานั่นเองค่ะโลมามี2ตัวค่ะเลข2อ่านว่า2มีค่าเท่ากับ2เลข2ลากเส้นโค้งขึ้นจากซ้ายไปขวาลากลงมาทางซ้ายแล้วลากเส้นตรงไปทางขวาเด็กๆคะใต้ท้องทะเลนี่สวยจริงๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะครูทีปครูก็ฝากให้เด็กๆช่วยกันดูแลท้องทะเลให้สวยงามแบบนี้ตลอดไปนะคะครูทีปชอบทะเลนะคะแต่วันนี้ต้องกลับแล้วล่ะค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆอย่าลืมทบทวนฝึกอ่านฝึกเขียนด้วยนะคะครั้งต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าคุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวไหนอีกสำหรับวันนี้ครูก๊อฟและครูทีปขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย